หนูกลับมาแล้ววันนี้จะมาเรื่องนี้แต่ว่าเดี๋ยวขอสูตรแป๊บหนึ่งนะระหว่างแบบก่อนจะถึงสามทุ่มว่ามันมีตัวที่เขาปล่อย PDF ให้อ่านถึงไหนแล้วก็กะว่าจะอ่านถึงตรงนั้นแหละจะแล้วนี่เราก็จะอ้างอิงตามแซมเปิลนะคะว่าเขาให้อ่านถึงหน้าไหนเอ้ยเขาปล่อยมาถึงหน้าไหนหน้าที่4047ละกันมันก็จะได้หลายหน้าวันนี้เราจะอ่านประมาณนี้นะคะตาม PDF ที่เขาปล่อยให้ทดลองอ่านดีฮะสวัสดีครับคุณเจได้ดีฮะคุณอะไรก็ได้งุ้ยดีฮะสวัสดีทุกคนที่เข้ามานะคะอันนั้นปิดฮะตาหักขนาดใช่ไหมพี่มินขาของแม่ขาของทุกคนคะฝากด้วยนะคะฝากติดตามถ้าอยากฟังย้อนหลังไลฟ์นี้หรือว่าไลฟ์อ่านหนังสือครั้งก่อนหน้าก็สามารถไปตามได้ที่ชั้นหนังสือพอดแคสต์ใน YouTube นะคะสำลักอ่านหนังสือยังไงไม่ให้เบื่อครับอ่านยังไงไม่ให้เบื่อเริ่มจากเลือกอ่านที่ชอบก่อนนะคะเราก็จะไม่เบื่อแล้วก็อ่านเรื่อยๆค่ะไม่ต้องกดดันเราก็จะไม่เบื่อมีวิธีอื่นอีกไหมทุกคนมีวิธีอื่นอีกไหมที่ทำให้ไม่เบื่อจริงๆหลักๆมันก็แค่เราชอบอ่านนี่แหละเราก็จะไม่เบื่อแล้วก็ทำไงให้ชอบก็เลือกอันที่เรารู้สึกว่าเราชอบมาซื้อมาอ่านนะแต่ว่าถ้าหนังสือเรียนเนี่ยมันก็ช่วยมันก็ภาคบังคับอะเนาะเราก็ต้องฮึบทำใจขอนั่งฟังไปด้วยทำงานไปด้วยนะครับ Good time ยินดีเลยครับคุณสมรักเซนโรลี่ป๊อปขอบคุณครับสวัสดีค่ะพี่โอเดี๋ยวขอเพลงอีกนะคะพี่โอสนใจไลฟ์ร้องเพลงไหมเดี๋ยวเราไปตามฟังแล้วก็ไปขอเพลงได้ครับได้ครับน้องซีเกมแชร์ไลฟ์คุณมินพี่มินแชร์ไลฟ์ขอบคุณครับกราบสวัสดีนี่มาวันนี้เลยนะสวัสดีลองเปิดใจอ่านดูฮะพออ่านไปเรื่อยๆเดี๋ยวความอยากอ่านก็จะเพิ่มขึ้นครับนี่บทข้อคำแนะนำดีๆนะคะจากน้องจูชัยใครเคยดูนั้นบ้างภาพยนตร์น่ะที่มันเป็นหนังหมาป่าที่ซงจุงกิแสดงที่เป็นหมาป่าแล้วมันมีฉาก น้องสาวนั่นเองที่แบบแม่พี่สนีกวนไม่ให้หนูนอนนี่ชอบออกมาพูดเล่นกันมากกับเพื่อนเวลาที่แบบไม่ยอมนอนไม่เป็นไรครับฮะหมายถึงว่าไม่อ่านไม่เป็นไรใช่ไหมคุณบีเซนวิชิงบัตเทอร์กับคุณแคร์เฮลป์ใช่เรื่องแวมไพร์ทวายไลท์มั้ยครับซีรีส์เกาหลีขอชื่อเรื่องฮะอุ๊ยจำไม่ได้อะแวร์วูฟมั้งมันเป็นหนังอะเป็นหนังที่ใส่แผ่นอุ๊ยใส่แผ่นด้วยเหรอสมัยก่อนมากเวอร์ก็หนังไงหนังที่ว่าแบบเป็นแผ่นไงแผ่นเปิดที่เรามาเปิดดูฮาร์ทฮาร์ทอะไรสักอย่างอุ๊ยมันเป็นแวร์วูฟอะไรสักอย่างนี้อยู่แวร์วูฟอะเรื่องแวร์วูฟแวร์วูฟบอยใช่ใช่นึกออกแล้วแล้วก็มันจะมีบทพี่
น้องสาวนางเอกแล้วก็นางเอกนี่แหละทะเลาะกันแล้วแบบนางเอกไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนนะน้องนางเอกก็เลยบอกแม่พี่สนีกวนไม่ให้หนูนอนคุณฮินเซนโรสขอบคุณครับ what เซนโรสอีกทีหนึ่งขอบคุณครับสี่ดอกแล้วขอบคุณครับคุณฮินพี่สรพงษ์ชาตรีเล่นใช่ไหมเหมือนจะไม่ทันนะคะสวัสดีเจ้าหญิงตัวหนังสือนี่สวัสดีคุณอาหารเม็ดนะคะเป็นไงบ้างคุณอาหารเม็ดเป็นไงบ้างสบายดีวันนี้เป็นวันที่ดีเย้ยอดเยี่ยมเลยนะคะก็ขอให้พรุ่งนี้เป็นวันที่ดีด้วยเหมือนกันดีไหมดูดีมากแล้ววันเนี้ยเดี๋ยวเราจะเสียงแตกนะกินมันมานะติดแหละพักตั้ง2วันน้องล่าน้องล่าน้องดีไหมน้องซีเกมหาแกงได้ตลอดดริงมีใครออกเสียงจืลือถูกไหมตกลงแอนจืลืออะไรเนี่ยมันแบบจืลือแอนจืลือนิกลือจิบน้ำจิบน้ำวันนี้ก็เลยพกน้ำมาเยอะมากนะเตรียมพร้อมตีตีตี please please คิดถึง please ชั้นหนังสือใจจะขาดนี้จืลือว่าสั้น help อะจากหนังสือฮาวาร์ดสอนวิธีคิดเล่มที่2เดี๋ยวเราอ่านเล่ม2ก่อนแล้วก็ค่อยไปเล่ม1นะอ่านถอยหลังวิชาความสำเร็จของคนคิดเป็นคนเราจะประสบความสำเร็จได้ปัจจัยที่สำคัญยิ่งกว่าความฉลาดก็คือคนคนนั้นจะต้องเป็นคนที่มีวิธีคิดที่ดีและคิดเป็นคนที่มีความมุมานะไม่ยอมแพ้และมีความขยันขันแข็งเพราะหากฉลาดแต่คิดไม่เป็นและไม่ขยันก็อาจที่จะประสบความก็มิอาจที่จะประสบความสำเร็จได้เขาก็บอกว่าหนังสือเล่มนี้สอนวิชาความสำเร็จของคนคิดเป็นจากประสบการณ์ของอาจารย์และนักศึกษาให้ท่านมีวิธีคิดในด้านการเรียนการทำงานและการดำเนินชีวิตเพื่อสร้างอุปนิสัยที่ดีติดตัวไปตลอดชีวิตนี่คำนำก็ละไว้ในฐานที่เข้าใจความเกียจคร้านเหมือนกับสนิมที่สามารถทำให้ร่างกายสูญเสียพลังงานมากกว่าการหักโหมทำงานหนักเสียอีกผิดกับความขยันที่เปรียบเสมือนกุญแจยิ่งใช้งานบ่อยยิ่งดูเงางามมีชีวิตชีวาบทที่1ขยันให้เต็มที่เมื่อมีความขยันทุกอย่างจะง่ายไปหมดคนที่ยอดเยี่ยมมักจะเป็นคนที่ขยันที่สุดคนที่ยอดเยี่ยมที่สุดมักจะเป็นคนที่ขยันที่สุดคติสอนใจจากฮาวาร์ดจะต้องเร็วและขยันกว่าคนอื่นจึงจะมีโอกาสลิ้มลองรสชาติแห่งความสำเร็จประโยคสุดคลาสสิกของมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดเช่นการที่คนคนหนึ่งจะประสบความสำเร็จหรือไม่นั้นดูได้จากยามว่างของเขาว่าใช้ไปอย่างเกิดประโยชน์หรือไม่อุ๊ยจึ๊กหากคุณสามารถสละเวลาสัก2ชั่วโมงในตอนค่ำของทุกวันเพื่ออ่านหนังสือทบทวนบทเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทุกปัญหารวมถึงการฟังบรรยายต่างๆที่น่าสนใจคุณจะพบความเปลี่ยนแปลงของตนเองและหากทำเช่นนี้ต่อเนื่องกันนานเป็นแรมปีความสำเร็จก็คงอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมและนี่ก็สามารถบอกเราได้ว่าต้องขยันเท่านั้นจึงจะสร้างปฏิหาริย์ให้เกิดขึ้นและประสบความสำเร็จได้อัลเบิร์ตไอน์สไตน์นักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่กล่าวไว้ว่าความแตกต่างของคุณอยู่ที่เวลาว่างของเขาคำพูดนี้เข้าใจได้ไม่ยากเวลาทำงานของคนเราทุกคนแทบไม่ต่างกันเลยและ
แรงกายที่เสียไปรวมถึงค่าตอบแทนที่ได้รับกลับมานั้นพอๆกันเช่นนี้แล้วหากต้องการเปลี่ยนแปลงตนเองก็ต้องลงทุนลงแรงให้มากขึ้นกว่าเดิมในขณะที่คนอื่นปล่อยเวลาว่างให้หมดไปกับเรื่องไร้สาระคุณกลับต้องใช้เวลานี้มาอ่านหนังสือเพิ่มพูนศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะประสบความสำเร็จคนรุ่นใหม่วัยหนุ่มสาวทั้งหลายแม้ว่าตอนนี้ยังไม่ต้องรับผิดชอบเรื่องการงานแต่หลายคนมักลืมนึกถึงความสำเร็จของการเก็บเล็กผสมน้อยบางคนหวังว่าสักวันจะต้องบวยบินไปแตะขอบฟ้าแต่ตอนที่เท้าเหยียบยังเหยียบอยู่บนพื้นดินกลับไม่ขยันจนวันหนึ่งเมื่อเพื่อนรอบข้างประสบความสำเร็จเป็นชิ้นเป็นอันถึงจะรู้ว่าแท้จริงแล้วตัวเองนั้นไม่มีอะไรเลยความเป็นจริงนั้นพรสวรรค์ของเราไม่ได้ต่างจากคนอื่นเท่าไรนักเริ่มต้นก็ไม่ได้ช้ากว่าใครแต่ทำไมสุดท้ายแล้วกลับไม่ประสบความสำเร็จเหมือนคนอื่นเขานะบางทีตอนนี้เราอาจจะคิดได้แล้วว่าตัวเราเองก็มีอุดมการณ์และปณิธานอันยิ่งใหญ่แต่กลับไม่มีความขยันมากพอเท่านั้นเองรอบๆตัวฉันมีเพื่อนหลายคนที่เป็นแบบนี้ฉันมักได้ยินนักศึกษาฮาร์วาร์ดพูดให้ฟังเสมอว่าประโยคยอดฮิตของอาจารย์แห่งมหาลัยฮาร์วาร์ดก็คือหลังจากที่เรียนจบไปแล้วไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนเวลาใดก็ตามหากคุณต้องการเป็นเสมือนปลาได้น้ำรวมถึงได้รับการยกย่องจากผู้อื่นช่วงเวลาที่ศึกษาอยู่ในมหาลัยคุณจะต้องไม่เสียเวลาไปกับเรื่องไร้สาระแน่นอนผู้ที่สามารถเข้ามาเรียนอันนี้ก็มีการแบบ เมนชั่นถึงมหาลัยนู่นนี่นั่นนะย่อมเป็นผู้ที่มีสติปัญญาล้ำเลิศและมีความตั้งใจในการศึกษาหาความรู้เพราะพวกเขาดูดีว่าคนที่ยอดเยี่ยมที่สุดมักจะเป็นคนที่ขยันที่สุดนี่มันก็จะถ้าเถอะเราก็จะอ่านไปศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเล่าให้ข้อคิดเตือนใจกับเล่าเรื่องที่ให้ข้อคิดเตือนใจกับบรรดานักศึกษาว่าในปีคริสตศักราช1903มีนักคณิตศาสตร์แห่งสมาคมคณิตศาสตร์แห่งในนิวยอร์กคนหนึ่งชื่อว่าโคเขาสามารถแก้โจทย์คณิตศาสตร์สุดหินได้ในขณะที่ผู้คนกำลังชื่นชมความสามารถของเขาอยู่นั้นชายคนหนึ่งตะโกนบอกโคว่าคุณรู้ไหมว่าคุณคือคนที่ฉลาดที่สุดเท่าที่ผมเคยเจอมาได้รับคำชมแบบนี้โคยิ้มเล็กน้อยแล้วตอบว่าผมไม่ได้ฉลาดอย่างที่คุณคิดหรอกผมแค่ขยันกว่าคนอื่นเท่านั้นเองคำตอบของโคทำเอาชายหนุ่มคนนั้นถึงกับงงเขายังกล่าวต่อไปว่าคุณรู้ไหมว่าผมใช้เวลาแก้โจทย์นี้นานแค่ไหนชายคนนั้นตอบว่า1อาทิตย์ใช่ไหมครับโคยิ้มและส่ายหน้าชายคนนั้นตอบอีกครั้งว่า1เดือนใช่ไหมครับโคยังคงส่ายหน้าได้ยินแบบนี้ชายคนนั้นถึงกับอึ้งพร้อมกับกล่าวว่าพระเจ้าคุณคงไม่ได้ใช้เป็นเวลาเป็นปีหรอกนะโคตอบด้วยน้ำเสียงราบเรียบว่าคุณเดาผิดละครับไม่ใช่1ปีแต่เป็นทุกวันอาทิตย์ตลอดระยะเวลา3ปีคำตอบของโคทำเอาทุกคนนิ่งเงียบไปตามๆกันเรื่องนี้ทำให้เราเข้าใจและเห็นความสำคัญของความขยันและความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนักศึกษาปริญญาเอกอาจต้องใช้เวลาอ่านหนังสือเล่มหนาถึง3วันติดต่อกันเพื่อที่จะเขียนรายงานหลายหมื่นตัวอักษรออกมาให้ได้หากคุณมีโอกาสเข้ามาเดินเล่นในฮาร์วาร์ดเข้าไปเดินเล่นในช่วงเวลาที่ตีสี่ครึ่งจะเห็นว่าไฟในห้องสมุดเปิดสว่างเก้าอี้ถูกตัวเต็มไปด้วยนักศึกษาที่มานั่งอ่านหนังสือภายในโรงอาหารของมหาลัยฮาร์วาร์ดขณะที่นักศึกษากำลังรับประทานอาหารอยู่นั้นอีกมือนึงก็ยังไม่ไหวที่จะถือหนังสืออ่านหรือแม้กระทั่งจุดเลคเชอร์พร้อมกันไปด้วย
โรงพยาบาลในมหาลัยก็เช่นกันนักศึกษาที่นั่งรออยู่หน้าห้องตรวจจะไม่พูดคุยกันแต่จะก้มหน้าก้มตาอ่านหนังสือแทนอาจจะพูดได้ว่าทุกที่ในรั้วมหาลัยฮาร์วาร์ดเปรียบเสมือนห้องสมุดเคลื่อนที่บรรดาการเรียนการสอนแบบนี้สามารถผลิตบัณฑิตที่ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาได้ถึง8คนรวมถึงเจ้าของรางวัลโนเบลอีกกว่า47คนจึงไม่ใช่เรื่องแปลกนักดังนั้นฉันอยากบอกกับคนรุ่นใหม่ขัดจมูกดังนั้นฉันอยากบอกกับคนรุ่นใหม่ว่าหากต้องการประสบความสำเร็จก็ต้องพยายามให้มากขึ้นต้องเชื่อเสมอว่าหว่านพืชอย่างไรย่อมได้ผลเช่นนั้นผู้ที่ประสบความสำเร็จมักเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเสมอไหนต้องตีสี่ด้วยนะใช่ต้องตีสี่ครึ่งด้วยนะตีสี่ทำไมคุ้นๆมันเคยอ่านแล้ววะหมายถึงว่าอ่านให้ทุกคนฟังเลยมีใครอยู่ทันไหมมีใครอยู่ทันไหมสมัยที่เราอ่านเล่มนี้เนี่ยเอาล่ะเรามาเริ่มอ๋อนี่ถึงตรงนี้แหละสวัสดีผมปิติแฮร์รี่ได้เอาล่ะเขาไหมติดตามรอดูเล็บใหม่ที่ไม่เคยทุกคนพบเอาแตกไม่อ่านสักทีอ่านแล้วเจนๆบวกเลยส่งรูปไม่ได้ตั้งใจฟังกันหมายถึงในนี้หรอตั้งใจฟังกันด้วยแม่ถึงกับปรามนะแม่เป็นยังไงบ้างพักนิ้วก่อนไม่ได้เป็นหมอแต่เป็นห่วงนี่นะหินน้ำหยดลงหินทุกวันนะหินบอกแม่มีลูกคนเดียวอย่าแล้วน้องฟังเฉยๆกดต่อเดี๋ยวไปทำธุระแป๊บนึงนะครับได้ครับหนังสือชื่อว่าอะไรค่ะคุณจุ๋ยแพนด้าชื่อว่าฮาร์วาร์ดสอนวิธีคิดเล่มที่2นะคะเป็นเล่มที่เราเปิดเมื่อเช้าลงไปในคลิปสั้นๆ นะคะถ้าไม่ใช่ไปดูใน YouTube ครับฮะต้องมาดีไปสิครับฮะมาแล้วไปเร็วมากเยี่ยมเลยผมกลับมาละสวัสดีครับสวัสดีนะคะคุณไอวี่ขออนุญาตเรียกไอวี่ฮาร์วาร์ดครับใช่มั้งใช่สวัสดีคู่ยาดมตาของไทยยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอ่านหนังสือนี้น้องไอดีทำหน้าที่ดีมากอ่านไม่ทันกันนะเนี่ยเม้นต์แต่เล่นมาสั้นทันครับน้องใช่ไหมน้องซีเกมทันอ่านครั้งแรกใช่ไหมไม่เป็นไรนะถือว่าไปใจจอยๆได้หรอวะได้แหละบนอะไรครับพี่จัดการชั้นหนังสือทีคลิปสั้นๆไหนๆครับกระซิบขายของใน TikTok ครับ TikTok ปัดขวาเลยครับวันนี้ดนตรีเร็วแฮะใช่เพราะว่ากลัวทุกคนง่วงแต่จริงๆนั่นก็คือเป้าหมายของเรานะสวัสดีครับทักทายจากใต้เหมือนกันนะคะทักทายจากใต้เหมือนกันนะคะคุณแมงมุมมีกี่ขาจ๊ะเอ๋สวัสดีคุณจ๋วยกินข้าวยังครับกินแล้วค่ะคุณเบียร์7.9แล้ว7.9แล้วอะไรคือ7.9 หมายถึงอะไรเบื่อน้องเดี๋ยวนะแล้วแบบทดสอบนี้ทุกคนเรามาทำกันดูแล้วกันเนาะสำหรับใครที่ยังไม่เคยอ่านนะครับแป๊บนะสวัสดีครับทักทายจากชเวดากองครับสวัสดีนะครับทักทายนะครับน้องไอดีส่วนชั้นหนังสือทักทายจากวากันดานะคะยอดไลค์อ๋อ
ของพี่ขึ้น 5.5 จริงไหม 8.1 แล้วจริงไหมแล้วทำไมของพี่มันขึ้น 5.5 ฉันงงมากนะใครแกงฉันหนังสือพูดเพิ่งอืมข้าวอิ่มแน่เลยเพิ่งอิ่มแน่เลยตริมเอ้าเหรอ 5.5 บวก 1หาแกงอีกแล้วจริงเนี่ย 5.6 เนี่ยของพี่ก็ 5.5 นะตกลงว่าไงใครแกง TikTok ไม่ได้แกงกดจนนิ้วล็อกทุกคนชิวๆนะไว้แต่ชิวๆไม่ต้องเครียดไม่ต้องเจ็บนิ้วนะอีหยังครับเนี่ยเราเพิ่งมากล่องการเอาผมพิมพ์ผิดเอาละอันนี้เคล็ดลับเขาบอกว่าในทุกๆวันเด็กส่วนใหญ่ใช้เวลาเรียนหนังสือที่โรงเรียนไม่แตกต่างกันมากนักแต่จะจัดการเวลาว่างที่เหลืออย่างไรเพื่อให้การเรียนของตัวเองมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนี่เป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้ผลการเรียนของเด็กแต่ละคนแตกต่างกันหากคุณต้องการสอบติดมหาลัยในฝันเพื่อจะได้ประกอบอาชีพที่ดีในอนาคตการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งไปที่แบบทดสอบกันเลยดีฟ้าแบบทดสอบจาก Harvard คุณเป็นคนมีความเพียรพยายามหรือไม่แบบทดสอบทางจิตวิทยาก็ฟังนะคะแล้วก็เลือกตอบดูนะว่าจะเลือกข้อ1ข้อ2ข้อ3บ่ายวันหนึ่งในช่วงฤดูร้อนมีเด็กนักศึกษาคนหนึ่งนั่งอ่านหนังสืออยู่บนม้าหินในสวนสาธารณะแล้วจู่ๆก็วางหนังสือที่อยู่ในมือลงคุณคิดว่าทำไมเขาถึงทำเช่นนั้น 1. ฝนใกล้จะตกแล้วเขาวางหนังสือลงเพราะรีบเตรียมตัวกลับบ้าน 2. เขาง่วงเขาจึงวางหนังสือลงเพื่อใช้เป็นหมอนนอนลงบนม้าหิน 3.เขาอ่านหนังสือเล่มนั้นจบแล้วกำลังเตรียมตัวอ่านวิชาอื่นต่อลองตอบกันดูทุกคนรู้เลยอะถ้าใครตอบแบบง่วงแล้วเอามาเป็นหมอนเนี่ยคำตอบไม่น่าจะโดดกันมากข้อ5ได้เปล่ามี3ข้อสวัสดีครับสวัสดีนะคะคุณออมโทษตะไลฝนตกเลือกข้อแรกใช่ไหมอันนี้นะคะคุณออมเลือกข้อแรกพี่มีนเลือกข้อ3เขากำลังเขาอ่านจบแล้วจะไปอ่านวิชาอื่นแล้ว1อ่ะเขาใหม่มาไม่ทันน้องจะนั้นจะชายแกงพี่หรือเปล่าไม่เป็นไรหนูฟังเฉลยได้เลยก็คือเด็กที่นั่งอยู่เขาทายนะเอาอีกครั้งนึงเพื่อน้องเจ้าชายเลยเน็ตน้องค้างโอเคพี่ทำเพื่อน้องเขาบอกว่าปลายวันหนึ่งช่วงฤดูร้อนเด็กนักศึกษาคนหนึ่งนั่งอ่านหนังสืออยู่บนม้าหินดีๆเนี่ยจู่ๆก็ปิดหนังสือลงแล้วก็คุณคิดว่าทำไมเขาถึงทำแบบนั้นนี่หลายคนก็ตอบ1นะคะนี่1ก็คือฝนใกล้ตกแล้วเขาวางหนังสือลงเพราะรีบเตรียมตัวกลับบ้าน2เขาง่วงเขาจึงวางหนังสือลงเพื่อเป็นหมอนนอนแล้วรองนอนแล้วก็3เขาอ่านหนังสือเล่มนั้นจบแล้วกำลังเตรียมตัวอ่านวิชาอื่นต่อหนังสือเกมก็คือหมอนรองนอน ของครับน่าจะ2แน่เลยใช่ไหมเอาไปหมอนรองนอนใช่ไหมน้องไอดีตอบ1นะโอเคมาเฉลยกันคนที่ตอบข้อที่1มีน้องไอดีมีพี่มินตอบ3มีคุณออมตอบ1มาน้องเจ้าชายตอบ2เนาะคนที่เลือกตอบข้อ1คุณมีความสามารถในการปกป้องตัวเองสูงไม่ต้องการให้หนังสือหรือผมของตัวเองเปียกฝนเมื่อตกอยู่ในสถานการณ์ยากลำบากคุณจะใช้ความเพียรพยายามเพื่อให้หลุดพ้นความลำบากนั้นไปได้นี่ข้อ2ก็คือน้องซีเกมกับน้องเจ้าชายคุณเป็นคนมองโลกในแง่ดีเมื่ออารมณ์ไม่ดีค
ควรจะเปลี่ยนบรรยากาศไปออกกำลังกายหรือพักผ่อนเพื่อให้อารมณ์ดีขึ้นแต่ความเพียรพยายามของคุณนั้นอยู่ในระดับปกติเอ้าพยายามปกติแต่ว่ามีความเป็นมองโลกในแง่ดีถือเป็นเรื่องราวดีๆนะฮะน้องจะใช้กับน้องซีกินแล้วก็คนที่ตอบ3ก็คือพี่มินคุณโอนะคะแล้วก็มีใครน้องเมื่อกี้นั่นแหละก็เขาบอกว่าคุณเป็นคนที่มีความเพียรพยายามสูงมักจะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเมื่อตกอยู่ในสถานการณ์ยากลำบากคุณจะขอคำแนะนำจากผู้ใหญ่หรือหาแรงบันดาลใจจากหนังสืออัตชีวประวัติของบุคคลที่มีชื่อเสียงนี่อันนี้ก็คือเป็นคนเก่งนะคะขยันจริงบวกหนึ่งนี่ตรงกับน้องไอดีตัวสองสายชิวปล่อยใจจอยจริงเอ็นดูมากนะเพิ่งจอดรถโอเคปลอดภัยใช่ไหมคะคุณโอเห็นบอกว่าไปขับเรือด้วยหรอพี่เป็นคันคันแล้วหนึ่งเอาล่ะชิลจริงถึงบ้านยังครับเขาบอกว่าหากไม่ขยันพรสวรรค์ก็ไร้ค่าคติสอนใจจากฮาร์วาร์ดหากไม่มีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษาเล่าเรียนพรสวรรค์ที่ติดตัวมาก็ไม่มีค่าอะไรฉันมักจะได้ยินเด็กนักศึกษาบ่นอยู่เสมอว่าผมไม่ได้มีพรสวรรค์ไม่ได้ฉลาดเหมือนคนอื่นนี่ไม่ว่าผมจะขยันแค่ไหนก็ตามผลที่ได้ก็จะไม่มีทางดีเหมือนคนอื่นหรอกผมนี่มันโชคร้ายจริงๆสวรรค์ช่างไม่ยุติธรรมเอาซะเลยได้ยินแบบนี้ฉันมักจะคิดหาคำตอบอยู่เสมอว่าแท้จริงแล้วสวรรค์ไม่มีความยุติธรรมหรือตัวเขาเองที่ไม่มีความพยายามมากพอกันแน่บางทีแค่ก้าวไปในรั้วมหาลัยฮาร์วาร์ดเราก็จะหาคำตอบที่แท้จริงได้แล้วจากพฤติกรรมของนักศึกษาที่อธิบายเหตุผลที่ว่าอัจฉริยะเกิดจากความขยันได้เป็นอย่างดีนั่นเป็นเพราะพวกเขาดูดีว่าไม่ใช่พรสวรรค์แต่เป็นความขยันต่างหากที่จะทำให้ตนเองประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนเหมือนกับที่เรือนัวจิตรกรผู้ยิ่งใหญ่เคยกล่าวไว้ว่าสมมติว่าคุณไม่ได้ฉลาดเหมือนคนอื่นแล้วก็ไม่ได้มีความสามารถพิเศษอะไรถ้าอย่างนั้นคุณต้องใช้ความขยันมากคุณต้องใช้ความขยันมาเติมเต็มในสิ่งที่ยังขาดหายไปหากคุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วไม่ว่าจะทำอะไรก็จะดูจะราบรื่นไปหมดซึ่งความขยันนี้เองเป็นสิ่งสำคัญที่จะนำคุณไปสู่ความสำเร็จคนเก่งระดับอัจฉริยะหากไม่ได้ตั้งใจเรียนก็ไม่ต่างอะไรจากคนธรรมดาส่วนคนธรรมดาหากไม่ตั้งใจเรียนชีวิตก็คงไม่มีวันประสบความสำเร็จเป็นที่รู้กันว่ามหาลัยฮาร์วาร์ดเป็นแหล่งรวมของอัจฉริยะทั้งหลายในรั้วมหาลัยแห่งนี้เราจึงไม่เห็นคนขี้เกียจที่ปล่อยเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์นักศึกษาฮาร์วาร์ดทุกคนล้วนแต่มีความขยันกันทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นคนมีสติปัญญาล้ำเลิศหรือคนที่มีสติปัญญาธรรมดาเจ้าเสียหลานทำไมท้องยังร้องกินมาแล้วแล้วทำไมท้องยังร้องอยู่เลยเจ้าเสี่ยวหลานหนึ่งในคณะรัฐมนตรีเชื้อสายจีนคนแรกในสหรัฐอเมริกาย้อนรำลึกถึงความหลังครั้งที่ตนเองศึกษาอยู่ในรั้วมหาลัยฮาร์วาร์ดด้วยความรู้สึกผูกพันเป็นอย่างยิ่งพูดถึงเรื่องการเรียนเจ้าเสี่ยวหลานนับว่าเป็นเด็กที่เรียนดีคนหนึ่งเธอไม่เพียงอาศัยพรสวรรค์ที่มีติดตัวมาเท่านั้นแต่ยังมีความขยันหมั่นเพียรอยู่สม่ำเสมอตอนที่เจ้าเสี่ยวหลานมาอยู่ที่สหรัฐอเมริกาใหม่ๆเธอไม่รู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษแม้แต่คำเดียวแต่พ่อแม่ของเธอกลับให้เธอเข้าเรียนในระดับชั้นประถม3ร่วมกับนักเรียนชาวอเมริกันตอนนั้นเธอทำได้เพียงจดเนื้อหาที่คุณครูสอนลงในสมุดพอตอนค่ำพ่อกับแม่ก็จะช่วยแปลเป็นภาษาจีนเพื่อให้เธอเข้าใจได้ง่ายขึ้นข
ขณะเดียวกันพ่อกับแม่ยังสอนให้เธอท่องอักษรภาษาอังกฤษโดยใช้เวลาว่างของแต่ละวันสอนภาษาอังกฤษให้กับเธอเป็นที่กล่าวขานทั่วโลกว่าสาขาที่เรียนยากที่สุดในมหาลัยฮาวาร์ดคือหลักสูตร MBA ของคณะบริหารธุรกิจผู้ที่สอบเข้าเรียนได้ส่วนใหญ่จะเป็นบัณฑิตเกียรตินิยมจากมหาลัยชื่อดังเท่านั้นเมื่อเข้าไปเรียนแล้วบรรยากาศในเมื่อเข้าไปเรียนแล้วบรรยากาศติดๆขัดๆอยู่เหมือนกันนะเมื่อเข้าไปเรียนแล้วบรรยากาศในการเรียนจะไม่ด้วยการแข่งขันหากคุณไม่มีความตั้งใจอย่างเต็มที่ก็อาจจะถูกคัดออกได้หลังจากจบปริญญาตรีแล้วเจ้าเสี่ยวหลานได้รับเลือกให้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทคณะบริหารธุรกิจของมหาลัยชื่อดังมากมายอาทิมหาลัยชิคาโกเวอร์ตันสคูลรวมถึงมหาลัยสแตนฟอร์ดแต่เธอก็ยังมีความหวังว่าจะได้เข้าศึกษาต่อที่มหาลัยในฝันอย่างมหาลัยฮาร์วาร์ดแม้ว่าอัตราการรับนักศึกษาหญิงในแต่ละปีจะมีเพียง 5% เท่านั้นเอ้ารับนักศึกษาหญิงน้อยกว่าวันที่15เมษายน1977เจ้าเสี่ยวหลานได้เป็นหนึ่งเสียงแตกหนุ่มล่ะทุกคนเพิ่งอ่านไปแป๊บเดียวเองนะเพิ่งอ่านไปแป๊บเดียวเองจริงเลยทิวทิวเหมือนชีวิตจริงจัดๆนี่พี่โอจอดเรือก่อนอาบน้ำเรียบร้อยรอรับรถเรือดำน้ำป้าแม่อุ๊ยเดี๋ยวเอาอีกแล้วเจ๊ยัยดีดีท้องร้องดีหรอดีเลยหรอเล่นกันเลยหรือไก่ทอดร้อนๆต้องเข้าเพิ่งกินไปเยอะเลยอ่ะเกือบหลับแล้วครับนี่ถือว่าดีนะคะไอ้ดีใจเย็นแบบว่าร้อนๆหนักกับกรอบข้าวเหนียวนุ่มๆอย่างฟินเลยใช่ต้องหนังกรอบนะมันจะอร่อยมากใจเย็นหนักเลยแต่มีใครกินไก่แล้วคันบ้างฉันหนังสือกินไก่แล้วมันคันอ่ะมีใครเป็นบ้างแต่เนี่ยเป็นกันทั้งบ้านเลยแต่เราก็ไม่ยอมแพ้นะคะเราสู้ไม่เปิดแสงไฟอีกแล้วครับจะได้เห็นชัดอันนี้ใช่ไหมไฟนี้มันเองหมดแบตแล้วไม่ได้ชาร์จแล้วอะที่จริงมี2ดวงแล้วนะเพิ่งมาแต่อีกดวงนึงก็คือไม่มีฐานไฟไม่เอ้ยไม่มีแบตวันนี้น่าจะพิมพ์อะเสียงเลยหายพิมพ์เยอะสมเหตุสมผลมะพี่มินนะวันนี้น่าจะพิมพ์เยอะน่าจะพูดพิมพ์กันเยอะเสียงก็เลยหายเพิ่งอิ่มข้าวอหือน้ำลายไหลต้องกินตอนเช้าๆหนังกรอบข้าวเหนียวใช่ต้องแบบทอดสดๆนะคะมันร้อนเลยเสียงดีดังไปนะฉันพูดแข่งกับเสียงดนตรีอยู่แล้วเนี่ยเฮลแล้วไหลเท่าไหร่แล้ว5ของพี่ 5.8 ครับเอ้ยมันแกงปะเนี่ยไม่หรอกนะเอ๊ะเมื่อกี้ 5.6 ไม่เป็นไรนะครับทุกคนไปใจจอยน้องซีเกมง่วงแล้วใช่ไหมรีบนอนเลยอ่านอะไรหนังสืออะไรอยู่เหรอครับอ่านหนังสือเรื่องฮาวาร์ดสอนวิธีคิดเล่มที่2นะคะสามารถหยุดฟังกันได้ของน้อง 8.2 แล้วเหรออ้าว ฉันงงมากนะทำไมไม่ตรงกัน
ก็อ่านต่อดีกว่าวันที่15เมษายนคริสตศักราช1977เจ้าเสียหลานได้เป็นหนึ่งของนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อในหลักสูตร MBA มหาลัยฮาร์วาร์ดระยะเวลา2ปีที่ศึกษาในมหาลัยเธอได้สัมผัสกับบรรยากาศการเรียนที่เต็มไปด้วยการแข่งขันในแต่ละวันอาจารย์จะไม่สอนและไม่มีตำราแต่จะให้โจทย์นักศึกษา3ข้อเพื่อไปหาคำตอบการบ้านในแต่ละวันคือต้องไปทำความเข้าใจและแก้โจทย์ปัญหาทั้ง3ข้อนี้ให้ได้การเรียนการสอนด้วยวิธีการเช่นนี้นักศึกษาไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนล่วงหน้าอาจารย์จะเรียกชื่อให้ตอบคำถามโดยต้องตอบให้ได้อย่างชัดเจนเจ้าเสียหลานยังจำได้แม่นว่าตอนเรียนอยู่ในฮาร์วาร์ดทำไมมันอ่านติดๆคัดๆจังเลยอะแล้วก็คืององแงมากด้วยนะงองแงใครก็ไม่รู้อ่านเองอะตอนเรียนอยู่ที่ฮาร์วาร์ดตอนนั้นเข้าเรียน 8:00 น.ถึงบ่าย 2:30 น.ทุกวันหลังจากเลิกเรียนแล้วก็ไม่ได้พักผ่อนเพราะต้องแก้โจทย์3ข้อที่อาจารย์ให้ไว้จึงต้องไปหาข้อมูลที่ห้องสมุดโจทย์ในแต่ละข้อใช้เวลาหาคำตอบมากกว่า3ชั่วโมงดังนั้นกว่าจะได้พักผ่อนก็ปากเข้าไปตี1ตี2ปากบั่นอยู่เหมือนกันนะทำปากหนักอยู่เหมือนกันนะแม้ว่าการเรียนในมหาลัยฮาร์วาร์ดจะเหนื่อยเกินบรรยายแต่เป็นช่วงเวลาที่เจ้าเสี่ยวหลานได้เรียนรู้อะไรมากมายเนื่องจากอาจารย์ทุกคนในมหาลัยล้วนแล้วแต่เป็นผู้มากความรู้ความสามารถส่วนใหญ่มีตำแหน่งเป็นศาสตราจารย์และยังเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทชื่อดังระดับโลกดังนั้นอาจารย์คณาจารย์ทั้งหลายนอกจากจะเก่งในทางทฤษฎีแล้วยังมีประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริงจังการปฏิบัติงานจริงอย่างโชคชวนอีกด้วยจากคำสั่งสอนของบรรดาอาจารย์ทั้งหลายบวกกับความขยันหมั่นเพียรของเธอทำให้เธอกลายเป็นหญิงสาวผู้มากความสามารถและมีความเป็นผู้นำสูงมีใครได้ยินเสียงแมวร้องไหมเจ้าเสี่ยหลานได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนนักศึกษาในการกล่าวคำอำลาในพิธีสำเร็จการศึกษาของมหาลัยฮาร์วาร์ดนับเป็นนักศึกษาหญิงชาวเอเชียคนแรกที่ได้รับเกียรตินี้เจ้าเสี่ยหลานถือว่าเป็นผู้มีพรสวรรค์คนหนึ่งช่วงเวลาที่ศึกษาอยู่ที่มหาลัยฮาร์วาร์ดนั้นเธอมีความขยันและความพยายามไม่น้อยอาจเป็นเพราะความทุ่มเทอย่างเต็มที่ทำให้หญิงสาวที่เขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษไม่ได้แม้แต่ตัวเดียวกลายเป็นมหาบัณฑิตจากรั้วมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดรวมถึงคณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานเชื้อสายจีนคนแรกในประวัติศาสตร์ของสหรัฐเก่งจุงทำไมคนเธอเก่งจังเลยฉันคิดว่าความขยันใครๆก็เข้าใจดีแต่คนที่สามารถนำไปปฏิบัติได้นั้นจริงนั้นกลับมีไม่มากความขยันหมั่นเพียรในการศึกษาเล่าเรียนสามารถทำให้เธอให้คนเรากลายเป็นผู้มากความรู้ในเรื่องนั้นเพราะว่าในความขยันนั้นแฝงไปด้วยความพยายามและความอดทนรวมถึงความกล้าหาญและสติปัญญาหากสามารถรวมเอาสิ่งเหล่านี้เข้าไว้ด้วยกันแล้วนำทั้งหมดมาปฏิบัติได้จริงเช่นนี้แล้วคุณก็ถือกุญแจแห่งความสำเร็จไว้ในมือแล้วล่ะคุณอยากประสบความสำเร็จมากกว่าคนอื่นหรือไม่หากคำตอบคือใช่ถ้าอย่างนั้นก็จงตั้งใจเรียนเราถ้าใครเลยไปเรียนมาแล้วก็ ก็ตั้งใจแบบทำงานก็ได้นะเปลี่ยนคำคติพจน์นี้ของมหาลัยฮาร์วาร์ดไม่ได้แล้วนะทำไมเสียงเป็นงี้จะคิดแล้วนะขอแวะอ่านก่อนแล้วกันนะงั้นนะหน้าหน่อยจุ้ยกดที่นิวยอร์กซีเกมแชร์ไลค์ขอบคุณครับเราจอมยุทธพระเจ้าตากกว่าก้าวไว้
ลิ้นพันจริงไม่เป็นไรนะครับใจเย็นนะไม่ไหวก็กดกรี๊ดเริ่ม 50.9 เนี่ยกดเยอะจังหึ 50 ด้วยได้ยินเสียงนอนจริงเบอร์นี่ก็คือได้ยินแบบกราวขึ้นมาแบบกราวหนึ่งแล้วก็เงียบไปแล้วแมวดุเปล่าไม่ดุเลยที่บ้านไม่ดุเลยไม่เคยมีประสบการณ์แมวขวนนะคะสรุปวันต่อไปเลือดโชคมาเลยพี่ควรจะอ่านนิยายเอาเดี๋ยวพี่อ่านอันนี้ให้จบนิดนึงละกันแล้วก็เดี๋ยวค่อยอ่านนิยายละกันเนาะมีอันนี้นิดนึงฮะน้องซีเกมไม่มีเวลาเข้ามาฟังเลยถ้าไม่มีเวลาเข้ามาฟังสามารถฟังย้อนหลังได้ที่ YouTube ชั้นหนังสือพอดแคสต์นะคะปัดไปที่หน้า TikTok นะคะมีลิงก์ YouTube อยู่ไปตามฟังย้อนหลังได้ที่นั่นนะคะคุณฟรูเฮาส์แล้วผมสะดุ้งตื่นมาเมื่อคืนฝนตกอ๋อปิดหนังสือหนึ่งอ๋อหากคำตอบใช่ก็คือคุณอยากประสบความสำเร็จมากกว่าคนอื่นหรือไม่หากคำตอบคือใช่ถ้าอย่างนั้นก็จงตั้งใจเรียนไม่ว่าจะเป็นคนมีสติปัญญาดีหรือไม่ขอแค่มีความขยันหมั่นเพียรก็ถือว่ามีโอกาสทัดเทียมผู้อื่นแล้วเมื่อคุณขยันสมองของคุณจะดีขึ้นความเหน็ดเหนื่อยแลกมาซึ่งความสำเร็จและความภาคภูมิใจเสมออย่างน้อยคุณน่าจะรู้ดีว่าความสำเร็จไม่มีทางเกิดขึ้นกับคนเกียจคร้านดอกความลับความสำเร็จจากฮาร์วาร์ดพ่อแม่ผู้ปกครองหลายท่านคงปวดหัวกับบุตรหลานวัยมัธยมศึกษาที่ตั้งหน้าตั้งตาอ่านหนังสือทั้งวันทั้งคืนแต่ผลการเรียนกลับไม่โดดเด่นปัญหานี้ถือเป็นปัญหาที่แก้ไม่ตกจริงๆความจริงแล้วการตั้งใจเรียนไม่ใช่อ่านหนังสืออย่างเอาเป็นเอาตายแต่เป็นการเรียนด้วยวิธีการที่ถูกต้องโดยมีความหมั่นเพียรเป็นพื้นฐานต่อไปนี้เป็นสิ่งที่คณาจารย์แห่งมหาลัยฮาร์วาร์ดแนะนำวิธีการเรียนให้กับนักศึกษาเวลาที่คุณตั้งใจเรียนอย่าตั้งหน้าตั้งตาเรียนเพียงอย่างเดียวควรจะรู้จักวิธีการทำสรุปผลในขณะเดียวกันก็ต้องหมั่นศึกษาเทคนิคการเรียนที่มีประสิทธิภาพจากผู้อื่นและหาวิธีเรียนที่เหมาะสมกับตัวเราเองมากที่สุดจึงจะสามารถเรียนได้ดีมิเช่นนั้นแล้วก็คงยากที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนของตนเองได้ดียิ่งขึ้นฉันเองเห็นด้วยกับวิธีการนี้เพราะการเรียนที่มีประสิทธิภาพนั้นไม่ใช่การอ่านหนังสืออย่างเอาเป็นเอาตายแต่ต้องมีความยืดหยุ่นบ้างเรามาลองทำแบบทดสอบกันดูไหมสั้นๆอันนี้มีใครเห็นแล้วปะแบบทดสอบจากฮาร์วาร์ดคำถามนี้เป็นคำถามที่มหาลัยฮาร์วาร์ดใช้ทดสอบพรสวรรค์ของนักศึกษาหากคุณต้องการโดยสารลิฟต์แต่พอลิฟต์มาถึงคุณกลับพลาดไปเพียงก้าวเดียวดังนั้นจึงต้องรอลิฟต์รอบต่อไปในตอนนี้คุณคิดว่าตัวเองมีพฤติกรรมอย่างไรเอ๊ะอันนี้ก็คือเหมือนเคยถามแล้วนะมีใครเคยฟังบ้างไม่เป็นไรเนาะถามซ้ำไม่เป็นไรก็คือเขาบอกว่าถ้าไม่ทันลิฟต์เนี่ยระหว่างรอลิฟต์รอบต่อไปเนี่ยจะทำตัวยังไง 1. กระสับกระส่ายวุ่นวายใจกดลิฟต์กดเรียกลิฟต์ไม่หยุดก็คือแบบยืนแล้วก็กด2. ย่ำเท้าอยู่กับพื้น 3. เงยหน้าขึ้นมองเพดาน 4. มองพื้นมือมองพื้น 5. จ้องไปที่แผงจอแสดงชั้นลิฟต์พอลิฟต์มาถึงก็รีบพุ่งเข้าไปด้านในทันทีคิดว่าเป็นแบบไหนกันมีใครเป็นแบบไหนกันบ้างคะเป็น4 รัวๆ5ครับ4ก็คือมือมองพื้นเนาะแล้วก็5จ้องไปที่แผงก็คือรอจ้องมาเลยตรงแผงแสดงชั้นนะ
กดโทรศัพท์อันไหนนะกดโทรศัพท์อุ๊ยไม่มีอันกดโทรศัพท์นะอันที่5สุดท้ายโอเสียงข้างมากไปทางอันสุดท้ายนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราก็จะทยอยอ่านไปละกันคนที่เลือกข้อ1ก็คือกระสับกระส่ายวุ่นวายกดลิฟต์รัวก็คือคุณเป็นคนตรงไปตรงมามีมนุษยสัมพันธ์ดีเข้ากับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี2คนที่ย่ำเท้าอยู่กับพื้นคุณเป็นคนละเอียดรอบคอบไม่ประมาทหากในอนาคตได้เป็นผู้นำต้องได้รับการสนับสนุนจากทุกคนแน่นอนแต่บางทีก็ยึดติดกับหลักการมากไปหน่อย3คนที่เงยหน้ามองเพดานคุณเป็นคนปราดเปรียวว่องไวมีความสามารถในการคิดในการวิเคราะห์จิตใจคนคนมีพรสวรรค์ทางด้านมีทางด้านศิลปะ4คนที่เหม่อมองพื้นมีคนตอบด้วยไม่กินคุณเป็นคนจิตใจดีมีพรสวรรค์ด้านคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีนี่นะอันนี้นักคณิตอยู่ตรงนี้แล้วนะข้อที่5จ้องไปที่แผงลิฟต์อ่ะคุณเป็นคนช่างเลือกมนุษยสัมพันธ์ดีมีพรสวรรค์ในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นเป็นคนมีเทสนะเป็นวัยรุ่นเทสดีประมาณนี้สรุปเบยนี่จบกันไปนะคะสำหรับวันแรกนะคะสำหรับวันจันทร์แรกที่เราอ่านเล่มฮาวาดนะคะเล่ม2เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเป็นได้ประมาณไหนไม่รู้ต้องลองจงมุ่งมั่นให้ถึงที่สุดไม่ใช่แค่พยายามขอเพียงมุ่งมั่นให้ถึงที่สุดคุณก็จะพบกับความสำเร็จแล้วล่ะนี่จบกันไปนะคะมีส่วนของหนังสือแล้วเราก็จะไปอ่านนิทานกันต่อหนึ่ง LC พี่สาวล้างเล็บพรุ่งนี้น่าจะมีลายใหม่ๆนะไม่มันหลุดครับท่องจำเราฟังไปทำงานไปนะอ่านย้อนหลังกิติมาแล้วพี่สาวอัพมาทันฟังนิทานเกรนนะนิทานต้องมาแล้วล่ะชอนสอชกเดริวแต่ไม่มีเรื่องผีให้เล่านะนอกจากเรื่องของคุณจีทีอุ๊ยไม่ใช่คุณปิติอุ๊ยปัดกล้องพี่อ่านเรื่องอีฮิไกมาบ้างไหมบ้างยังครับยังเลยครับอีฮิไกอะไรแล้วนะเคยฟังพอดแคสต์ความหมายของการมีชีวิตอยู่ก็คืออีคิไกจุดมุ่งหมายและเหตุผลของการมีชีวิตอยู่โดยการเห็นค่าคุณค่าที่แท้จริงและสิ่งดีๆในตัวเองพึงพอใจกับชีวิตที่เรียบง่ายและสิ่งที่มีอยู่แล้วสวัสดีครับผมพิติคนดูชอบชื่อนี้นะคะคุณผู้ชมแปลว่าแบบแฮปปี้เลยค่ะมีใครมีประสบการณ์หลอนมาเล่ามุ้ยใช่มีใครขึ้นมาเปิดไม่ใครอยากขึ้นมาเล่ามั้ยส่งนิทานให้พี่สาวทางไหนได้อ่ะผมอยากเล่าบ้างขึ้นมาเล่ามั้ยคุณAT Press หรือว่าไปส่งเข้าไปใน LINE Open Chat ได้นะคะก็คือแชทหนังสือแบ่งปันเรื่องราวนะเกิดเอ้ยเสิร์ชชั้นหนังสือแบ่งปันเรื่องราวห้องแชทชั้นหนังสือแบ่งปันเรื่องราวนะครับแล้วก็ส่งเรื่องกันเข้ามาได้หรือว่าจะขึ้นมาเล่าเลยก็ง่ายๆสะดวกนะคะสามารถขึ้นมาเล่าได้นะแม่ขายของฝากด้วยนะคะชั้นหนังสือพอดแคสต์
ขินไม่ได้มีอะไรไปอัปเดตเลยเขินที่จะขายเหมือนกันนะสำหรับใครที่ฟังอยู่นะคะในส่วนของหนังสือเซสชั่นการอ่านหนังสือได้จบลงแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นการถกเถียงกันเรื่องการเล่าเรื่องผีและการนิเล่านิทานนะคะไม่รู้จะใครมีใครเล่าไหมนะคะ